เปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของ Set 50 Index Future ก็ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกมีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นต่อหลังจากการประชุม G20 ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีความคาดหวังในเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ในยูโรโซนมากขึ้นหลังจากที่ในส่วนของฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีเนี่ยจะเปิดเผยแผนการแก้ไขวิกฤตหนี้ในการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในสัปดาห์หน้าก็ทำให้นักทุนกลับเข้าลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งก็เป็นแรงหนุนต่อบรรยากาศการลงทุนภายนอกให้เป็นบวกแล้วก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของ Set 50แล้วก็ในส่วนของ S50Z11 เนี่ยมีโอกาสที่จะเปิดบวกขึ้นก่อนหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ในส่วนของ S50Z11 ก็ปิดบวกไป 22.90 จุดสำหรับในส่วนของ Set 50เองบวกไป 15.26 จุดแต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโดยทั้งนี้ก็ยังมีจุดเฝ้าระวังในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมแถวปทุมธานีก็คงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่แรงซื้อที่มีเข้ามาของนักทุนต่างชาติในส่วนของหุ้นแล้วก็ฟิวเจอร์ต่อเนื่องเป็นวันที่3แต่ถ้ามองในส่วนของสถานะคงค้างของฟิวเจอร์เองที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าค่อนข้างทรงตัวยังสะท้อนภาพความไม่มั่นใจต่อทิศทางการเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงนี้ถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองอาจจะดูดีขึ้นแล้วก็แนวโน้มกลับมาเป็นไซด์เวย์ในระยะสั้นก็ตามดังนั้นแนะนำเพียงการเก็งกำไรลอง S50Z11 โดยมองแนวโน้มการปรับตัวขึ้นวันนี้ไปทดสอบระดับ680จุดแต่อย่างไรก็ตามให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด Stop Loss ไว้ที่ระดับ650จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureวันนี้แนะนำเข้าเปิดสถานะลองใน CPX11 โดยทั้งนี้มองว่าน่าจะได้รับแรงหนุนจากคาดการแนวโน้มผลกำไรของ CPF ในไตรมาส3ที่จะออกมาสูงสุดเป็นประวัติการในไตรมาสนี้แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น Q-on-Q และ Year-on-Year โดยหลังจากที่เห็นราคาปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงเมื่อวันศุกร์แล้วก็สัญญาณมีสัญญาณการฟื้นตัวจากเครื่องมือทางเทคนิคมองว่าเป็นแรงหนุนที่ทำให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ31บาทก็แนะนำลองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 28.50 บาทส่วน TTA Z11 มองว่าในส่วนของการฟื้นตัวของดัชนี BDI ต่อเนื่อง11วันแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคที่เห็นการเรียงตัวของแท่งเทียนเป็นรูปตัว V ประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวกลับมาให้ค่าสัญญาณบวกหนุนการฟื้นตัวขึ้นไปยืนเหนือระดับ16บาทแนะนำเข้าเก็งกำไรรองต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 14.50 บาทสำหรับในส่วนของ IRPC Z11 หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคากลับมาปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันและ13วันได้ต่อเนื่องโดยมีอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกก็มองว่ายังอยู่ในแนวโน้มของการฟื้นตัวมีโอกาสขึ้นไปทดสอบระดับ 4.10 บาทแนะนำรองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 3.46 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Futureและ Silver Future วันนี้แนวโน้มน่าจะเห็นการแกว่งตัวลักษณะไซด์เวย์แต่ว่าในส่วนของ Gold Future ก็อาจจะอิงทางบวกได้เล็กน้อยโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยที่มีผลกระทบในเรื่องของราคาทองคำ Spot Gold ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.24 เหรียญมาที่ระดับ 1,678.37 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Gold Future ของไทยเมื่อคืนวันศุกร์และ Spot Silver ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.34 เหรียญมาที่ระดับ 32.12 เหรียญต่อออนโดยได้แรงหนุนจากในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเมื่ เห็นยูโรเนี่ยปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์โดยเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดรายสัปดาห์ในรอบ9เดือนโดยทั้งนี้ก็มีความคาดหวังในเรื่องของการเข้าแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรปหลังจากที่ในส่วนของผู้นำยุโรปก็มีการให้คำมั่นในเรื่องของการที่จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างจริงจังแต่ก็คงต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนของการประชุมของประเทศกลุ่มยูโรแล้วก็ดูว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของมาตรการออกมาอย่างไร
ขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทอาจจะเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของ Gold Future แล้วก็ Silver Future อยู่บางส่วนเนื่องจากว่ามีการเห็นการแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากวันศุกร์โดยช่วงเช้านี้อยู่ที่ระดับ 30.72 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ในส่วนของนักทุนที่จะเข้าจะไปเปิดสถานะใหม่เนื่องจากว่ายังมองในเรื่องของการคลายความกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้ยุโรปน่าจะยังเป็นแรงกดดันที่ทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงในระยะสั้นก็ยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาทองคำอยู่ดังนั้นเนี่ยโกลฟิวเจอร์น่าจะยังผันผวนอิงทางบวกทั้งนี้ก็แนะนำให้เข้าเก็งกำไรลอง CFV11 และ CF10V11 โดยวาง Stop Loss ไว้ที่ระดับ 24,380 บาทส่วน Silver Future ยังมองว่าน่าจะเห็นการแหว่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดดังนั้นยังให้คงสถานะช็อต SVV11 ต่อได้ถ้าหากว่ายังไม่ผ่านระดับ 1,050 บาทขึ้นไปสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมายังระดับ 0.69 เท่าแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับ1เท่าต่อเนื่องโดยมี Put Call Open Interest ที่ลดลงมาที่ระดับ 1.34 เท่าและมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ปรับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าน่าจะยังเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะค่อนข้างผันผวนแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอกทำให้มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อโดยในส่วนของ Set 50มองว่ามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ680และ690จุดตามลำดับดังนั้นสำหรับสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์650จุดก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรบริเวณดังกล่าวส่วนสถานะลองพุทก็ให้เลือกเปิดลอง S50 ซัด11เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฟื้นตัวขึ้นต่อและสำหรับวันนี้ในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็เปิดให้นักทุนได้ซื้อขายออยล์ฟิวเจอร์เป็นวันแรกโดยทั้งนี้มีราคาน้ำมันดิบเบรนท์เป็นสินค้าอ้างอิงก็มองว่าเป็นโอกาสอันดีในการที่จะเข้าไปเก็งกำไรหรือว่าใช้ป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนและอาจจะใช้ในการบริหารต้นทุนสำหรับภาคธุรกิจทั้งนี้นักลงทุนสามารถติดตามดูรายละเอียดในเรื่องของรายละเอียดของสัญญาการซื้อขายแล้วก็ในส่วนของเงินประกันขั้นต้นที่ต้องวางได้จากในส่วนของ Weekly Strategy ในหน้า6แล้วก็หน้า7ของ Derivative Insight วันนี้นะคะปิดการประชุมในส่วนของตลาดพันธุ์ค่ะ